สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนพร้อมที่จะรัก EP ที่11ถึง15นางเอกเพิ่งทำงานเสร็จก็ลุกไปเข้าห้องน้ำมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพอนางเอกเดินกลับมาผอ.หลิวก็มาขอข้อมูลนางเอกนั่งลงกำลังจะส่งให้แต่เมื่อเปิดดูกลับหาไฟล์อะไรไม่เจอเลยแล้วก็สารภาพว่ามันหายไปพนักงานอีกคนจึงกล่าวขอโทษแทนเธอเอาอย่างนี้ผมจะให้คนอื่นจัดการแทนนะครับผอ.บอกว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะให้คนอื่นมาช่วยเธอจะทำมันเองนางเอกบอกว่าเธอทำเสร็จแล้วจริงๆผอ.ตอบกลับฉันเชื่อเธอแต่เธอคงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะทำต่อได้ในเวลานั้นนางเอกลุกขึ้นเร็วจนหน้ามืดเพราะว่าไม่ได้นอนมาทั้งคืนพระเอกเข้ามาพอดีจึงรับเธอเอาไว้และอุ้มเธอขึ้นพาเธอออกไปทันทีพนักงานคนอื่นเห็นก็คิดว่านางเอกแสดงละครแผนการดราม่านางเอกล้มเก่งเกินไปแล้วเธอมีตาอยู่ด้านหลังศีรษะของเธอหรือเปล่าภาพตัดมาที่ห้องของพระเอกหมอมาตรวจอาการให้ส่วนตัวพนักงานก็เอาคอมพิวเตอร์ของเธอมาฉันตรวจสอบดูแล้วมันไม่มีข้อมูลอยู่จริงๆพระเอกถามกลับพวกคุณเล่นเกมกันในที่ทำงานแบบไหนผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยนะแต่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายคุณจะต้องมีแผนสิอย่าได้มองแต่คนข้างล่างจะต้องมีความยุติธรรมกับทุกคนด้วยเธอตอบรับและออกจากห้องไปหมอรายงานว่านางเอกนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเธอจึงมีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำตอนนี้ผมให้ยาเธอแล้วอีกเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นพระเอกมานั่งมองดูนางเอกด้วยความเป็นห่วงเอานิ้วสัมผัสตาจนเธอตื่นกลางคืนไม่กลับบ้านแถมนอนก็ได้รับค่าจ้างคุณนี่มันสุดยอดเลยนะนางเอกบอกว่าเธอทำงานล่วงเวลาจนดึกกลัวว่าจะสายก็เลยตัดสินใจนอนที่บริษัทแต่พระเอกดุคิดว่าว่านเหมาจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่มีเธออย่างนั้นเหรอนางเอกบอกว่าเธอยังไม่เก่งและอยากพัฒนาตัวเองจริงสิไฟล์ของฉันคอมพิวเตอร์ฉันล่ะนางเอกเจอไฟล์ของเธอแล้วพระเอกบอกว่าเขากู้ไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วของเธอกลับมาให้ครั้งต่อไปต้องจำเอาไว้เวลาออกจากบริษัทต้องล็อกหน้าจอทุกครั้งนางเอกหันมองเขาบอสถังฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้วยแล้วก็รูปผมเขาเพิ่งรู้ว่าผมคุณมันเขียวเชอุ่มดีจังพระเอกก็ลุกขึ้นยิ่งคนแข็งแกร่งโปรไฟล์ยิ่งต่ำดังนั้นความชมชอบที่ผมมีให้คุณต้องยับยั้งชั่งใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้คุณย้ายมาที่ออฟฟิศของประธานเป็นเลขาส่วนตัวของผมผมจะเพิ่มเงินและโบนัสให้ผมทำข้อตกลงนี้เอาไว้ให้แล้วนางเอกดีใจนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมทำไมคุณถึงใจดีกับฉันจังพระเอกหันมองเธออย่าได้หลงตัวเองเกินไปนะผมแค่กลัวว่าคุณจะโดนหลอกให้คุณอยู่ข้างผมจะได้จับตาดูคุณให้ดีนางเอกถามเขาว่าจะทำยังไงกับพี่โซอี้พระเอกบอกว่าเธอโดนไล่ออกไปแล้วภายใต้การดูแลส่วนตัวของฉันเพื่อค้นหาว่าใครยุ่งกับข้อมูลของคุณมันใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนางเอกก็สงสัยว่าทำไมพี่โซอี้ต้องลบข้อมูลของเธอด้วยพระเอกตอบกลับคุณอยู่ที่ทำงานต้องระวังตัวเองให้มากเวลาต่อมานางเอกก็ทำหน้าที่เลขาให้เขาเป็นอย่างดีแต่ดันลืมสมุดบันทึกเอาไว้ที่ห้องจึงรีบกลับมาเอาแต่ในเวลานั้นมีพนักงานคนนึงยังไม่ออกไปจากห้องประชุมและพยายามจะอ่อยพระเอกฉันเพิ่งมาฝึกงานที่แผนกการตลาดชื่อเฉียนเฉียนหลังจากเซ็นสัญญากับเจียงจื่อซีแล้วเราหากิจกรรมที่ทำกันมากกว่านี้ดีไหมคะฉันอยากเรียนรู้เพิ่มเติมจากบอสได้ไหมคะบอสนางเอกก็เข้ามาเห็นพอดีรีบเดินเข้ามาแทรกกลางที่รักการประชุมยังไม่จบบอกว่าจะพาไปกินกระต่ายที่หลังไม่ใช่หรอพร้อมกับทำท่าทางกระต่ายน้อยแล้วก็หันไปมองเฉียนเฉียนเกิดอะไรขึ้นกับแผนการตลาดต้องการให้เด็กฝึกงานอย่างคุณมาอยู่กับท่านประธานแบบข้ามขั้นตอนพระเอกหันมองเธอเนื้อหางานของคุณก็ไปคุยกับหัวหน้าได้โดยตรงเลยนะที่รักคุณอยากกินข้าวร้านไหนครับเธอจึงขอตัวออกไปทำงานทันทีพระเอกกระซิบแสดงได้ไม่เลวทีเดียวนางเอกผลักเขาลงบนเก้าอี้และจ้องหน้าเขาเงินของวันนี้แผนที่ดอกท้อของคนอื่นนี่คือความช่วยเหลือพิเศษในฐานะเลขาของท่านประธานพระเอกถึงกับหลบสายตาก่อนจะสู้กลับน้ำเสียงที่เธอพูดในวันนี้สามารถดำเนินต่อไปได้นางเอกจึงเชยคางของเขาขึ้นมาและปฏิเสธทันทีนอกรูปแบบธุรกิจอีกราคาหนึ่งพระเอกเดินออกมาก็บอกว่าผมยินดีจะจ่ายเพิ่มให้เพื่ออัปเกรดค่าบริการนางเอกตอบกลับฉันไม่ขายจิตวิญญาณของฉันเพื่อเงินหรอกนะพระเอกบอกว่าแล้วถ้าเพิ่มเงินอีกล่ะแต่นางเอกดันเจอรุ่นพี่พอดีจึงรีบวิ่งเข้าไปถามเรื่องที่ประชุมเมื่อกี้เขาก็อธิบายให้เธอฟังถ้าหากตรงไหนไม่เข้าใจอีกแล้วก็ถามพี่ได้เลยพระเอกรีบเข้ามาแทรกกลางงานที่ผมให้คุณทำเสร็จแล้วหรอถึงได้ว่างมาสอนคนอื่นอยู่ที่นี่รุ่นพี่จึงขอตัวกลับไปทำงานต่อพระเอกรีบหันหน้ามาหานางเอกเมื่อกี้ที่ห้องประชุมไม่เข้าใจตรงไหนอีกมีตรงไหนที่ผมช่วยคุณแก้ปัญหาไม่ได้บ้างนางเอกหันมองเขาตอนนี้ฉันไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานคนนั้นแม้แต่ปัญหาแบบนี้ยังต้องรบกวนบอสถังให้มาแก้ปัญหาหึงเหรอคะเราสองคนต้องรักษา
ระยะห่างในบริษัทให้มากที่สุดนะอนาคตก็ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความรักแบบนี้ในอนาคตฉันอาจต้องเล่นละครโรแมนติกเล่นตัวละครขี้หึงบ้างในโอกาสพิเศษแต่ว่าคุณเองน่ะไม่เหมาะนะพระเอกเถียงว่าเขาไม่ได้หึงเธอคุณเริ่มเตรียมตัวสำหรับการสิ้นสุดสัญญาแล้วหรือยังมาคุณจะไปพบกับคนไหนผมจะช่วยคุณตรวจสอบให้เองพระเอกหันมองไปคนนั้นคนนี้พระเอกจึงรีบพูดสัญญาเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหักเงินนางเอกหันกลับมายิ้มบอสถังฉันผิดไปแล้วจากนี้รับรองว่าฉันจะมีแค่บอสถังคนเดียวที่อยู่ในสายตาและทำตามคำสั่งของบอสถังคนเดียวเท่านั้นพระเอกตอบกลับสลักประโยคนี้เอาไว้ในใจของคุณด้วยนางเอกบอกว่าเขามีนัดพบกับประธานมู่กรุ๊ปมู่ห้วยจิ้นประธานถังผมมาที่นี่เพื่อเชิญว่านเหมาเข้าร่วมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของมู่กรุ๊ปพระเอกอ่านสัญญากับนางเอกเขาคือคนที่เคยเดินชนนางเอกที่งานมั่นเขาเอาแต่จ้องมองนางเอกเมื่อพระเอกอ่านแล้วก็ชื่นชมสมแล้วที่เป็นผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซคุณมู่เตรียมพร้อมเสมอเขายิ้มขอบคุณและถามนางเอกว่าซื้อของออนไลน์บ่อยมากใช่ไหมไม่รู้ว่าคุณมีความคิดยังไงบ้างนางเอกบอกว่าเธอไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่พระเอกก็หันไปถามพนักงานออฟฟิศระดับหนุ่มสาวก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของว่านเหมาผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณด้วยนางเอกบอกว่าบางครั้งคนเราก็กังวลเวลาเข้าไปในร้านค้าจริงรู้สึกลำบากใจที่จะซื้อแต่ไม่ซื้อพระเอกเองก็เห็นด้วยเมื่อทำแบบสอบถามก็พบว่าผู้บริโภคจำนวนมากมีความกังวลแบบนั้นจริงๆนางเอกคิดว่าการช้อปปิ้งออนไลน์อาจแก้ปัญหานี้ได้และเพิ่มยอดขายได้ด้วยประธานมู่ก็เห็นด้วยการมีร้านค้าออนไลน์จะช่วยแก้ปัญหาความยากลำบากของผู้บริโภคได้บางพื้นที่ที่เราไม่สามารถเปิดร้านค้าได้ก็ยังเปิดขายออนไลน์และขยายฐานลูกค้าได้ด้วยพระเอกกล่าวขอบคุณและขอพิจารณาประธานมู่ก็จะรอฟังข่าวดีและรอที่จะเจอกันในออฟฟิศเขาในครั้งหน้าคุณซูคุณจะต้องไปด้วยนะครับนางเอกตอบรับและอาสาเดินไปส่งตอนเดินออกมาเขาก็ทักว่าผมไม่คิดว่าคุณจะทำงานที่บริษัทว่านเหมาผมคิดว่านางเอกพูดต่อคิดว่าฉันเป็นภรรยาที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์อยู่แต่บ้านใช่ไหมคะมันก็ไม่แย่ขนาดนั้นหรอกแบบนั้นน่ะแต่การทำงานมันทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นฉันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกค่ะเขาถามว่านางเอกเคยไปที่ยุ่นจริงมาก่อนใช่ไหมเธอปฏิเสธไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่พบคุณแล้วรู้สึกคุ้นเคยนางเอกคิดว่าเพราะว่าเธอหน้าโหลฉันส่งคุณแค่นี้นะคะเขามองนางเอกและเรียกเธอว่ารั่ววีในเวลานั้นมีสายเข้ามาหาพระเอกมีอะไรเจียงจื่อซียอมลดค่าตัวเพื่อเซ็นสัญญาแล้วค่ะนางเอกอธิบายตารางงานต่างๆให้พระเอกได้ฟังฉันเลือกชุดให้คุณแล้วนะคะพร้อมกับเข้าไปแต่งตัวให้กับเขาอย่างใกล้ชิดพระเอกก็เอาแต่จ้องเธอจนนางเอกถามว่าหน้าฉันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าเขารีบปฏิเสธและหันมองไปทางอื่นผมแค่คิดว่าคุณเหมาะที่จะเป็นเลขาพิเศษทำงานได้ไม่เลวนางเอกยิ่งเข้าไปอ้อนเพราะดีใจที่เขาชมพระเอกตอบกลับการหลงตัวเองไม่ใช่ธุรกิจคุณต้องจ่ายเองนางเอกจัดชุดให้เขาบอสถังไม่ค่อยชมฉันแน่นอนฉันควรจะภูมิใจแต่งตัวต่อเองนะคะฉันขอตัวภาพตัดมาที่ประธานมู่ผู้ช่วยเขาเอาเค้กวาซาบิมาวางผมจำได้ตอนที่คุณฮาวารั่วหวียังมีชีวิตเธอชอบกินมันมากประธานมู่พยักหน้าใช่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอคนนั้นจะชอบไหมพระเอกนางเอกเดินเข้ามาพอดีประธานมู่ลุกขึ้นต้อนรับส่งแฟ้มเอกสารแผนการขายให้กับพระเอกคุณมี่ดูเหมือนจะสนใจเจียงจื่อมากเลยนะครับนางเอกก็ตอบรับว่าใช่ค่ะฉันชอบเธอประธานมู่บอกว่าเมื่อก่อนเคยร่วมงานกับเจียงจื่อซีแต่ประธานถังเป็นผู้นำนางเอกคิดว่าการที่เราได้มาร่วมมือกันก็คงเป็นเพราะโชคชะตาทั้งสองคนคุยเข้าขากันจนพระเอกต้องปิดแฟ้มเสียงดังเราเริ่มเลือกไอเทมกันเลยได้นะครับประธานมู่ยังคงแซวต่อถ้าพระเอกไม่รักนางเอกจนหมดใจผมอยากจะแย่งเธอไปจริงๆพระเอกจับมือนางเอกเอาไว้แน่นเธอเป็นคู่มั่นที่อยู่ข้างผมเท่านั้นนางเอกจึงหยิบเอาขนมขึ้นมากินแก้สถานการณ์ตึงเครียดพอเดินออกมาประธานมู่ก็ถามถึงขนมนางเอกอธิบายรสชาติอย่างลึกซึ้งและบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เธอได้กินพระเอกหันไปถามว่าเธอชอบกินเค้กทุเรียนไม่ใช่หรอประธานมู่คิดว่านางเอกจะต้องชอบมันแน่จึงส่งถุงขนมให้นางเอกกล่าวขอบคุณเขาพระเอกก็ชวนให้ประธานมู่ไปที่บริษัทเขาในครั้งหน้าผมรู้จักเชฟทำขนมเก่งๆอยู่นะอีกทั้งทำบาร์บีคิวได้ด้วยผมขอตัวก่อนนะครับพอเดินออกมาแล้วนางเอกก็รีบเอาน้ำยามาฉีดในปากให้ตายสิฉันเกลียดวาซาบิที่สุดพระเอกหันมองเมื่อกี้เธอบอกว่าชอบมากไม่ใช่หรอนางเอกรีบดุให้เขาเบาเสียงมาที่บริษัทเขาเราจะบอกว่าไม่ชอบได้ยังไงฉันขอตัวไปซื้อน้ำก่อนนะคะพระเอกถึงกับยิ้มออกนี่โจเล่จริงๆแล้วทั้งสองก็มาดูเจียงจื่อซีถ่ายแบบที่สตูดิโอนางเอกชื่นชมว่าเธอสวยมากแต่พระเอกตอบกลับทุกคนมีความสวยในตัวเองทั้งนั้นมีอะไรให้ต้องอิจฉากันเธอจึงยื่นไมค์สัมภาษณ์ฉันสวยที่สุดตอนไหนพระเอกบอกว่าตอนที่เธอไม่ตอบโต้แล้วผมล่ะหล่อที่สุดตอนไหนนางเอกตอบกลับตอนที่อยู่บนเว็บพระเอกก็ส่งเงินให้นางเอกรีบขอบคุณขอให้คุณกลายเป็นคนรวยที่สุดในโลกพร้อมกับทำท่าอ้อน1 เซนหรอฉันขอทวงคำอวยพรของฉันคืนพระเอก
กยิ้มขอโทษนะผมโตมาไม่ได้เป็นคนที่รวยที่สุดในตอนนั้นมีคนมาตามพระเอกคุณเจียงและนักข่าวพร้อมให้เราไปสัมภาษณ์แล้วเราไปกันเถอะพระเอกกับเจียงจือซีนั่งข้างกันพนักงานมาเสิร์ฟชาเธอก็บอกว่าให้ประทานถังถ้วยที่ไม่มีนมมันดึกแล้วการดื่มแบบไม่ใส่นมจะทำให้บอสรู้สึกสดชื่นพวกคุณอย่าได้เขียนอะไรไร้สาระเชียวนะคะในเวลานั้นพระเอกก็ชูโทรศัพท์แต่นางเอกไม่เข้าใจเจียงจือซีจึงหยิบเอาทิชชู่วางลงบนโต๊ะและให้เขาวางมันบนนั้นทำให้พระเอกตกใจว่าเธอรู้นิสัยส่วนตัวของเขาได้ยังไงกันเมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็มีการถ่ายรูปคู่เธอควงแขนและเข้าไปใกล้เขานางเอกเดินมาขอเจียงจือซีถ่ายรูปด้วยเธอก็ยินดีแล้วเธอก็ฝากนางเอกถ่ายรูปเธอกับพระเอกหลังจากประกาศสนับสนุนฉันอยากเพิ่มรูปกลุ่มบนหวยปอของฉันผู้ช่วยมาตามนางเอกไปเลือกภาพพระเอกจึงส่งกล้องนั้นให้ผู้ช่วยถ่ายรูปผมพาคู่มั่นมาด้วยนี่เป็นการโปรโมทที่ดีเขาโอบกอดนางเอกไว้และถ่ายรูปร่วมกันนางเอกเดินออกไปเลือกรูปกับผู้ช่วยพระเอกก็ถามคุณเจียงว่าเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าเธอตอบกลับนี่คุณกำลังจีบฉันเหรอคะมันคงเป็นโชคชะตาที่ทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยกับฉันพระเอกมองที่แหวนมั่นคุณรู้จักพูดเล่นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นโชคชะตาลิขิตแต่ชาตินี้คงไม่มีโอกาสจะเป็นพรหมลิขิตคุณเจียงตอบกลับใครจะไปรู้ล่ะคะว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นพระเอกหันมองเธอถ้าอย่างนั้นก็หยุดพูดเถอะครับเขาเดินไปตามนางเอกและชวนเธอไปกินข้าวพระเอกนั่งอยู่บนรถก็คิดทบทวนเรื่องคุณเจียงเขาเครียดจนนางเอกทักเจียงจือซีทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยพบกันมาก่อนแต่ผมแน่ใจว่าผมไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับเธอนางเอกหันมองเขาเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนอยากจะจีบเธอเลยนะแต่ก็จริงนิสัยของคุณละเอียดอ่อนมากฉันอยู่กับคุณทุกวันถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้เลยหรือว่าเธอจะรู้เรื่องโหราศาสตร์พระเอกก็คิดว่าไม่น่าจะถามนางเอกเลยนางเอกเอารูปเขาคู่กับคุณเจียงขึ้นมาดูพระเอกถามว่าเธอหึงหรือเปล่านางเอกตอบกลับฉันมีอะไรให้หึงได้ล่ะยังไงซะเราสองคนก็แค่กำลังแสดงไม่ใช่หรอเมื่อไหร่ที่คุณสนใจจะรักใครสักคนก็จบลงได้ทุกเมื่อพระเอกจึงรีบทวงค่าทำผิดสัญญานางเอกก็ทำท่าง่วงนอนและชวนเขากลับบ้านคุณเจียงลงเฉพาะรูปของเธอกับพระเอกจนคนเข้ามาแซวมากมายเธอหยิบเอารูปพระเอกสมัยเด็กขึ้นมาดูถ้าไม่มีโชคชะตาฉันก็จะสร้างมันขึ้นมาเองในเวลานั้นมีสายเข้ามาบอกว่าให้เธอลบโพสต์แล้วก็โพสต์ใหม่เพราะนั่นเป็นการประกาศความสัมพันธ์เธอจึงรีบแก้ไขแต่ผู้คนในคอมเมนต์ก็แซวกันไปต่างๆนานาด้านนางเอกก็มารอเจอกับประธานมู่ที่บริษัทมีข้อความมันดังเธอจึงเปิดดูวยปอของฉันไม่มีใครสนใจทำไมวันนี้จู่ๆมีข้อความส่วนตัวเข้ามามากมายเป็นข้อความมาจาก FC ของคุณเจียงต่อว่านางเอกและขอให้เธอคืนตัวพระเอกไปแล้วก็มีการเปรียบเทียบมากมายประธานมู่เดินเข้ามาพบนางเอกบอกว่ามารับแบบร่างชุดที่2เขาเห็นนางเอกสีหน้าไม่ค่อยดีจึงให้ผู้ช่วยเอาของหวานมาให้ผมเคยได้ยินว่ามันช่วยรักษาอาการอารมณ์ไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงไหมข่าวพวกนั้นผมเห็นหมดแล้วล่ะคุณดูเศร้ามากคงจะรักพระเอกมากเลยใช่ไหมนางเอกก็เลยถามตัวเองในใจหรือว่าฉันจะรักถังจิ้งซิงไปแล้วเธอตอบกลับแน่นอนเขาเป็นคู่มั่นของฉันนี่คะจริงๆฉันก็รู้สึกเศร้านิดหน่อยเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วฉันก็เหมือนกับลูกเป็ดขี้เหร่ประธานมู่ปลอบใจอย่าคิดว่าตัวเองแย่ในเวลาที่คนอื่นเปล่งประกายที่พวกเขาเปล่งประกายอยู่อาจเป็นเพราะว่าพวกเขายืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างแต่ว่าบางคนเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ดวงน้อยสามารถสว่างได้ด้วยตัวเองเหมือนกับคุณครับถ้าต่อไปมีปัญหาหรือว่าไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับใครก็มาหาผมได้นะเราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมนางเอกพยักหน้าและกล่าวขอบคุณขอตัวกลับบริษัทก่อนนะคะนางเอกเข้ามาหาพระเอกรายงานเรื่องจบก็ขอตัวกลับแต่พระเอกเรียกให้เธอมาดูข้อมูลนี่คือยอดขายภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เราประกาศในนั้นมีเครดิตของคุณด้วยนะสิ้นปีนี้ผมจะเพิ่มโบนัสให้คุณ2เท่าเลยเป็นไงล่ะซึ้งใจใช่ไหมนางเอกขอบคุณเขาถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะพระเอกถึงกับบ่นอุบว่าเธอนี่งกจริงๆไม่คิดจะเลี้ยงข้าวฉันเลยใช่ไหมนางเอกก็มานั่งคิดว่าตัวเองตกหลุมรักพระเอกได้ยังไงและมองไปที่แหวนมั่นก็แอบเผยยิ้มออกมาแต่ก็ต้องเตือนตัวเองว่าไม่ชอบเขาจะไม่ตกหลุมรักเขาอีกมีข้อความเข้ามานัดเจอจากคุณเจียงเธอก็ไปตามนัดและคิดไปเองต่างๆนานาจนเธอเดินเข้ามาฉันตั้งใจจะมาขอโทษคุณข่าวลือออนไลน์ของฉันมันคงส่งผลกระทบต่อคุณแน่เป็นความผิดของฉันเองที่จัดการแฟนๆได้ไม่ดีฉันอยู่วงการบันเทิงมานานเคยชินกับเรื่องแต่งพวกนี้แล้วล่ะเดิมทีคิดว่าเป็นประเด็นร้อนน่าจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับว่านเหมาได้แต่ไม่คิดเลยว่าจะถูกตีความผิดแบบนี้แถมยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับพระเอกอีกนางเอกบอกว่าข่าวบนโซเชียลไม่มีอะไรมากไปกว่าการซุบซิบสิ่งพวกนี้ไม่มีผลกับฉันหรอกเราไม่เหมือนกับคู่อื่นที่จะต้องมาเถียงกันเรื่องแบบนี้คุณเจียงบอกว่าช่วงนี้คุณคงต้องระแวงฉันมากคุณเข้าใจความสัมพันธ์ของเราผิดไปใช่ไหมคงไม่ได้สื่อสารกันมันทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ไหมไม่งั้นฉันเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้กับคุณนะเคยได้ยินไหมหากอยากเข้าใกล้ใครก็ต้องรู้จักเขาก่อนเช่นเรื่องนมร้อนเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นข่าวถึงได้เข้าใจว่าทำไมวันนี้นางเอกถึงดูเศร้าไปทั้งวันจึงรีบโทรหาฝ่ายกฎหมายกับประชาสัมพันธ์ให้พวก
ขารีบจัดการกับข่าวลือพวกนี้ให้หมดนางเอกเดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับอาหารทั้งวันไม่สนใจผมตอนนี้มาดีกับผมคุณเนี่ยมันมีสองหน้าจริงๆนางเอกยอมรับว่าเมื่อกลางวันเจอกับเหตุการณ์ที่มันกระทบจิตใจแต่ตอนนี้สบายดีแล้วพระเอกลุกขึ้นมาใกล้คุณคิดว่ามันเล็กน้อยที่คนอื่นนินทาต่อว่าเข้าใจผิดคุณเป็นคู่มั่นของผมเลิกดื้อได้ไหมถึงผมจะยุ่งมากแต่ผมก็มีเวลาจัดการให้คุณนะนางเอกพูดอย่างน้อยใจว่าเธอไม่ใช่อนาคตของเขาพระเอกจึงหยิกแก้มเธอจนเธอต้องยอมฉันผิดไปแล้วฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะจู่ๆพระเอกก็เจ็บท้องมากนี่คุณใส่อะไรลงไปในนั้นมันคืออะไรนางเอกบอกว่ามันคือเต้าหู้พระเอกตอบกลับนี่คุณจะฆ่าผมเหรอผมแพ้แลคโตส